สถานะแบบนี้นะครับคือสถานะที่ว่าเราใช้บลูทูธแล้วก็ยกเลิกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเทคดีบายคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเทคนิคนะครับในการต่อแจ็ค AUX in ตัวเมียนะครับแบบนี้นะครับที่เราต่อเข้ากับเลดหน้าตู้ลำโพงบลูทูธดีบายนะครับว่าเราจะมาต่อเข้ากับจุด AUX in ของบอร์ดยังไงนะครับพอดีผมเห็นคอมเมนต์สอบถามอยู่ใน YouTube นะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับสอบถามแล้วก็สงสัยอยู่นะครับสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่ามีความสงสัยอยู่นะครับไม่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่เป็นที่รู้แล้วนะครับก็อาจจะผ่านคลิปนี้ไปได้นะครับคลิปนี้สำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะจำลองสถานะการต่อให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าตอนเสียบสายตอนเชื่อมต่อจะเป็นยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะเปิดสวิตช์ออนนะครับแล้วก็จะทำการเชื่อมต่อบลูทูธจากโทรศัพท์มือถือนะครับค้นหาบลูทูธนะครับบลูทูธเขาก็นี่นะครับจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับ WZBT 5.0 นะครับบลูทูธนี่คือการใช้งานปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต่อ AUX นะครับเราก็เพียงแค่ตัดการเชื่อมต่อบลูทูธตัดการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเราก็นำแจ็ค AUX in นะครับมาเสียบได้เลยนะครับจริงๆแล้วเราเสียบไว้ในตู้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับสถานะแบบนี้นะครับคือสถานะที่ว่าเราใช้บลูทูธแล้วก็ยกเลิกบลูทูธแล้วค่อยมาต่อ AUX in แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะต่อบลูทูธนะครับในขณะที่เราเสียบแจ็คขาไว้แล้วนะครับแบบนี้นะครับคือเสียบแจ็คขาไว้แล้วเราก็จะมาเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบลูทูธก็จะเชื่อมต่อได้อัตโนมัตินะครับแล้วก็เช็ค AUX in นะครับก็จะถูกตัดการเชื่อมต่อไปโดยอัตโนมัตินะครับนี่นะครับเสียงก็จะมาเข้าจากนี่นะครับเสียงก็จะมาเข้าโดยบลูทูธนะครับจากโทรศัพท์นะครับนี่นะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเสียบคาไว้นะครับแล้วก็ต่อไปเข้ากับเพจได้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็เห็นคอมเมนต์สอบถามเยอะอยู่นะครับก็เลยมาไขความสงสัยนะครับว่าเวลาเราต่อแจ็ค AUX in มาเข้ากับเพจนะครับเราจะต้องไปต่อเพิ่มเติมอะไรไหมนะครับนี่นะครับคือไม่ต้องนะครับเราก็เพียงแค่เสียบสายไปเลยแล้วก็เอาตัวนี้ไปยึดน็อตไปเลยนะครับเวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธแอมเขาก็จะตัด AUX in ออกไปอัตโนมัตินะครับนี่ครับครับเดี๋ยวผมจะยกเลิกบลูทูธนะครับมาดูนะครับปึ๊บยกเลิกบลูทูธแล้วมาดู AUX นี่ครับนี่นะครับผมยังไม่ได้ทำอย่างอื่นนะครับไม่ได้กดสวิตช์อะไรนี่นะครับก็จะตัดมาเป็น AUX in อัตโนมัตินะครับถ้าเรามาเสียบถ้าเป็นฝั่งนี้เป็นตัวเมียแบบนี้แล้วก็เอา AUX in มาเสียบเข้าได้เลยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการตอบข้อสงสัยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับส่วนท่านผู้ชมที่รู้แล้วก็ผ่านได้นะครับถือว่าเป็นการแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าผมก็มีโปรเจกต์ที่จะประกอบตู้ลำโพงบลูทูธอีกตัวหนึ่งนะครับมาไว้ใช้งานปีใหม่นะครับก็เลยมาแชร์ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้มือใหม่ได้หัดสำหรับในการประกอบลำโพงบลูทูธของผมนะครับก็จะเป็นการประกอบเพื่อกรณีศึกษาเพื่อแบ่งปันแชร์ความรู้แชร์เทคนิคนะครับให้กับนักไอบายมือใหม่นะครับที่กำลังศึกษาเรียนรู้นะครับอยากจะประกอบไว้ใช้งานเองนะครับเป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับในการประกอบลำโพงไว้ฟังเองนะครับหวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ Channel Jack D Bye ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ